ตลาดนัดชาวบ้านเขาให้มาขายเจ้าของปั๊มทุ่งพิทักษ์ที่พนมสารคามเป็นปั๊มปตท.มีสินค้าเกษตรชาวบ้านออแกนิกมาขายทั้งต้นไม้ทั้งผลไม้ป้าก็ซื้อบ่อยมาซื้อกาแฟประจำทุกวันก็ซื้อกล้วยซื้ออะไรไปกินวันนี้วันหยุดคนก็ค่อนข้างจะเยอะมาเดินไปดูอีกหน่อยอะไรเนี่ยพี่ฝรั่งเหรอฝรั่งกิมจูค่ะปลอดสารค่ะเพราะหนูทำปุ๋ยอินทรีย์เองทำดินเองใช้น้ำส้มฟันไม้ไม่ได้ใช้เคมีอะไรค่ะอันที่ปลูกอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่เตาอิฐค่ะอ๋อเตาอิฐนี่เองให้ดูรูปเกษตรอินทรีย์ค่ะออร์แกนิกใช่ค่ะทำดินทำปุ๋ยเองวันนี้น้ำส้มฟันไม้นี่ค่ะเตาอิฐปลูกเป็นเตาอิฐเนาะใช่ค่ะแล้วก็มาขายทุกวันเหรอพี่ตรงเนี้ยวันพุธแล้วก็เสาร์อาทิตย์ค่ะตรงนี้ให้ขายยังไงคิดค่าเช่ายังไงอ่ะเขาคือเจ้าของพระเมตตาให้เรามาขายอะค่ะขายฟรีจะเพราะปลูกเกษตรอินทรีย์แต่เราต้องไม่ใช้เคมีเลยค่ะเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนเราปลอดภัยลูกค้าก็ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเจ้าของให้ขายฟรีเจ้าของปั๊มใจดีเนาะให้ชาวบ้านให้เราขายฟรีใช่ค่ะช่วยอุดหนุนเกษตรกรที่ว่าเป็นอินทรีย์อ่ะเนาะแต่เราต้องทำอินทรีย์จริงๆห้ามแบบห้ามไปรับมาอะไรเงี้ยค่ะอ๋อจ้ะจะได้ลูกค้าจะได้แบบได้ทานของได้ของดีๆฝรั่งกิมจูเอาสักถุงหนึ่งพี่ฝรั่งช่วยอุดหนุนขอบคุณค่ะดีกินฝรั่งเอาออกกรอบหวานๆหน่อยเอาหวานมีแถวตลอดแนวที่มาขายก็คือพวกเกษตรอินทรีย์หมดเนาะใช่ค่ะต้องตรวจแปลงต้องมีใบรับรองค่ะอ๋อเนี่ยมีใบรับรองต้องไปตรวจแปลงว่าตามมาตรฐาน19ข้อของเกษตรอินทรีย์ค่ะจ้ะเดี๋ยวจ่ายตังค์เขาก่อนนะคะปตท.ลุงพิทักษ์ใจดีให้ชาวบ้านมาขายของฟรีอันนี้เขาขายต้นมะกรูดเหรอหรือต้นอะไรเนี่ยพี่อ๋อมะม่วงหาวมะนาวโหนี่ไงใครไม่เห็นเคยเห็นต้นอันนี้เขาเป็นอินทรีนะอินทรีปุ๊บมดขึ้นคุณป้า มดแดงขึ้นคุณนะช่วยหน่อยพี่ขอบคุณค่ะนี่มีต้นไม้ขายโอ้ยังไต่อยู่เลยนี่ให้ขายฟรีนี่ขายอยู่180 บาทอันนั้น900 ค่ะต้นไม้บอนสีอันนี้ต้นอะไรอ่ะต้นนี้ลัคกี้พิงค์ค่ะโอ้เท่าไหร่ต้นนี้250เองค่ะสองร้อยห้าสิบสวยค่ะมัคควานเอ้ยเทพกนกเทพกนกโอ้เทพกนกสวยค่ะเดี๋ยวเวลาโตขึ้นมาใบเขาจะเป็นสีแดงใบใหญ่ขอบคุณนะคะต้นไม้มงคลสวยแล้วก็มีคือเกษตรชาวบ้านโอ้โหบ้านนี้โชคดีมีต้นมีดอกไม้สวยๆลงมาด้วยปั๊มสะอาดกว้างข้าวเผาด้วยดองขนุนดูก่อนได้นะครับโอ้มีลูกอันนี้ด้วยเก็บฟูดเก็บคูดเก็บกูด
นั่นแหละมันก็มีไปถึงนี่แหละจ้ะคุณผู้ชมเป็นแผงผักศูนย์คงศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนและโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยนะคะต้นผักหวานบ้านเขาก็เอามาขายหมดแล้วจ้ะเดี๋ยวป้าไปซื้อกาแฟขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะคะกดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับคุณป้าด้วยนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะเผื่อใครไม่รู้นะคะคุณป้าขาล้อนะคะมีแฟนเพจ Facebook ด้วยนะคะชื่อคุณป้าขาล้อ519แฟนเพจช่วยไปกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็มี TikTok ชื่อเดียวกันค่ะคุณป้าขาล้อนะคะสวัสดีค่ะ